เดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยโอเคข้อ1ของชุดที่5เรามาเริ่มกันเลยเขาบอกว่าแอมโมเนียเนี่ยมีจุดเดือดสูงกว่าฟอสฟอรัสไตรไฮไดร์เนาะเพราะเหตุใดกำหนดให้ค่าอิเล็กโตรแกรมเนกาทิวิตี้เนี่ยหรือ IE เนี่ยของ NH และไฮโดรเจนเนี่ยเป็น3 2.1 และ 2.1 ตามลำดับทีนี้ก็มาอ่านช้อยคือจริงๆอ่ะน้องต้องรู้อยู่แล้วแหละว่าที่พี่เคยสอนไปว่าทำไมจุดเดือดสูงก็เพราะว่ามันเป็นพันธะไฮโดรเจนถูกป่ะครับเป็น H bond นั่นเองH bond ค่อนข้างแข็งแรงมีจุดเดือดจำนวนแหลวสูงน้องก็แค่ต้องมาดูว่าช้อยไหนที่กล่าวถึงไฮโดรเจนบอนด์ได้ถูกถูกปะอย่างหนึ่งเนี่ยบอกว่าแรงแวนเดอร์วาลระหว่างโมเลกุลแอมโมเนียเนี่ยมันสูงกว่าแวนเดอร์วาลระหว่างโมเลกุลของ pH 3ถูกปะครับซึ่งแวนเดอร์วาลเนี่ยมันพูดรวมเกินไปแล้วก็ถ้าถึงว่ายึดในตำราเก่าเนี่ยเขาจะพูดถึงลอนดอนเนอะถูกปะเขาจะพูดเป็นลอนดอนคือมันจะมีช่วงที่แบบว่าเขาใช้แวนเดอร์วาลแทนคำว่าแรงลอนดอนไปหรือว่าเรียกสลับกันได้เนี่ยอันนี้มันจะมียุคนี้ซึ่งพี่ว่าอันนี้ถ้าสมมติเฉลยตามยุคใหม่เนี่ยก็คือยังไงก็ผิดอยู่ดีเนอะเพราะว่าแวนเดอร์วาลมันเป็นการพูดถึงรวมทั้งหมดไม่ใช่ถือถ้าเป็นยุคใหม่เนี่ยข้อนี้จะถูกพี่ขออภัยเพราะว่าเขาพูดรวมทั้งหมดหมายความว่าจะด้วยแรงอะไรก็แล้วแต่ที่มันมีอยู่เนี่ยถ้ามันรวมออกมามันจะมากกว่าซึ่งรวมออกมาแอมโมเนียมันมากกว่าฟอสฟอรัสไตรไฮไดร์ตัวนี้แต่ว่าถ้าเป็นยุคเก่าเนี่ยก็คือมันจะผิดเนื้อเพราะเขาถือว่ามันเป็นแรงลอนดอนโอลลี่มันก็เลยผิดเพราะว่าถ้าเป็นแรงลอนดอนออนลี่เนี่ยลอนดอนมันคือความใหญ่ของโมเลกุลน่ะน้องยิ่งใหญ่ก็คือพื้นที่ผิวเยอะมันจะมีแรงลอนดอนที่มากกว่าเพราะว่าแรงลอนดอนมันแปรผันตามพื้นที่ผิวของโมเลกุลเราแล้วพื้นที่ผิวเนี่ยมันแปรผันตรงประมาณได้เกือบทุกอันกับมวลของโมเลกุลเราเราก็เลยรู้ว่าเอ้ย pH 3เนี่ยมวลโมเลกุลมากกว่า NH 3อยู่แล้วมันก็เลยต้องผิดกว่าผิดแน่นอนแต่ถ้าเป็นยุคใหม่เนี่ยยุคใหม่จะถือว่ามันถูกอะน้องเพราะยุคใหม่แวนเดอร์วาลส์เนี่ยมันจะรวมแบบไฮโดรเจนบอนด์รวมไดโพลอะไรอย่างนี้ไปด้วยซึ่งพอรวมเสร็จอะ NH3 จะมากกว่าพี่ขออภัยนะตอนแรกพูดผิดยุคใหม่เนี่ยมันจะข้อนี้จะถูกแต่ถ้ายุคเก่าเนี่ยมันจะผิดซึ่งถ้าเฉลยตามหนังสือก็คือยุคเก่าอะน้องอันนี้คือยุคเก่าเนอะยุคเก่าอันนี้ยุคใหม่ก็พี่ขอถือว่าเฉลยตามยุคเก่าไปก่อนละกันเพราะไม่งั้นมันจะหาคำตอบไม่ได้หรือมีคำตอบมากกว่า1ข้อนั่นเองอย่างข้อ2เนี่ยบอกว่าพันธะไฮโดรเจนระหว่างโมเลกุลของ NH3 แรงกว่าแรงดึงดูดอันเนื่องมาจากขั้วบวกและขั้วลบระหว่างโมเลกุล pH3 ซึ่งอันนี้คือคำตอบที่ถูกต้องที่แท้จริงอันนี้61เลยต้องตอบข้อ2นะครับซึ่งจริงๆซึ่งเนี่ยถูกขั้วเนื่องจากแรงดึงดูดระหว่างขั้วบวกกับขั้วลบเนี่ยมันหมายความว่าไงคือมันหมายความว่า pH 3เนี่ยมันคือประมาณนี้ใช่ไหมน้องเป็นรูปทรงพีระมิดฐานสามเหลี่ยมน้องจะรู้ว่าฟอสฟอรัสของเราเนี่ยมันเป็นลบถูกปะแล้วไฮโดรเจนเนี่ยมันเป็นบวกเพราะอะไรเฮ้ยไม่ใช่ข้อนี้ต้องผิดนะน้องพี่ขออภัยคือตามหลักการเนี่ยถ้าพี่จะไม่ผิดไฮโดรเจนจะมาก IE จะมากกว่าฟอสฟอรัสถ้าตามหลักการอะ IE ของไฮโดรเจนจะต้องมากกว่าฟอสฟอรัสแต่ว่าเนื่องจากข้อนี้อะไรพี่ลืมไปว่าเขากำหนดค่า IE มาให้เนอะเขากำหนดให้ว่า P กับ H เนี่ยกำหนดมาให้เท่ากันเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือตรงเนี้ยไม่มีขั้วมีขั้วแค่ของอิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยวเท่านั้นแต่การที่มันมีขั้วอย่างเดียวของอิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยวเนี่ยคือมันแปลกอะน้องจริงๆมันจะควรจะมีอะพี่ยังไม่เคยเจอเคสที่แบบว่าแรงมันหักล้างกันแล้วเหลือแต่อิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยวอะไรแบบนี้เท่าไหร่แล้วว่าจะดูขั้วบวกขั้วลบเนี่ยพี่ยังไม่เคยเจอเนอะแต่ว่าถ้าจะให้อธิบายด้วยเรื่อง
คู่บวกคู่ลบเนี่ยข้อนี้ไม่สามารถอธิบายได้เพราะว่ามันไม่เหลือเกิดขึ้นแล้วเพราะว่า p กับ h เนี่ยมันหักล้างกันไปก็เลยน่าจะต้องถือว่าผิดเพราะว่าคู่บวกคู่ลบมันไม่เกิดขึ้นแล้วน่าจะต้องถือเอาผิดไปข้อนี้ก็น่าจะผิดน่าจะผิดพี่ question mark ไว้ก่อนคือถ้าโดยปกติแล้ว p h ie ของ h เนี่ยจะต้องมากกว่า p นะครับทีนี้มาเช็คข้ออื่นก่อนข้อ3เนี่ยบอกว่าบรรดาไฮโดรเจนระหว่างโมเลกุลของ NH3 แรงกว่าแรงวันเดอร์วาลระหว่างโมเลกุลของ PH3 ซึ่งมันเดอร์วาลยุคก่อนคือลอนดอนถูกปะก็คือไม่มีขั้วข้อนี้พี่จำใจมากเลยอะพี่ข้อนี้พี่จริงๆพี่อยากให้ผิดพี่เวชเช่นมาร์กไว้เหมือนกันคือมันมีอิเล็กตรอนขั้วเดียวเหลือน้องเก็ตปะแต่ว่าแรงระหว่าง P กับ H ตรงนี้มันไม่มีแล้วมันไม่มีแล้วเพราะว่ามัน IE เท่ากันเขาถือว่ามันให้มันเท่ากันมันก็เหลือคู่ของคู่โดดเดี่ยวอยู่ดีซึ่งคู่โดดเดี่ยวเนี่ยมันมีคู่นะน้องไม่ใช่มันไม่มีคู่เพราะฉะนั้นจริงๆพี่อยากให้ข้อนี้ผิดเพราะว่าแวนโดวาลยุคก่อนก็คือลอนดอนถึงจะเป็นยุคก่อนก็ผิดอยู่ดีในสายตาพี่ถ้าเป็นยุคใหม่เนี่ยถ้ายุคใหม่พี่ก็ไม่รู้อยู่ดีเพราะว่าพอวันโดวาลส์เนี่ยพอพูดถึงวันโดวาลส์ของ PH3 อ่ะคือเรารู้ว่าอันนี้มันมีขั้วมันมีขั้วก็คือเป็นไดโพลถูกปะแล้วก็มีนี่อีกมีลอนดอนของมันอีกเพราะวันโดวาลส์ถ้าเป็นยุคของยุคใหม่นะอันนี้พูดถึงยุคใหม่อยู่ถ้าเป็นยุคใหม่มันจะมี2แรงอันนี้บางทีพอมันรวมกันมันอาจจะมากกว่าไฮโดรเจนบอนด์เพียงอย่างเดียวของแอมโมเนียก็ได้ซึ่งมันกำกวมหมดเลย4บอกพันธะไฮโดรเจนระหว่างโมเลกุลของแอมโมเนียเนี่ยแรงกว่าพันธะไฮโดรเจนระหว่างโมเลกุลของ PH3 ซึ่งจริงๆอ่ะถ้าเป็นยุคเก่านะน้องยุคเก่าเป็นพี่ให้อันนี้เลยอ่ะเพราะว่าพันธะระหว่างไฮโดรเจนพันธะไฮโดรอ๋อพี่เลยผิดตรงไหนผิดตรงคำว่าพันธะไฮโดรเจนคือ PH3 อ่ะน้องพันธะ P กับ H อ่ะมันไม่ใช่พันธะไฮโดรเจนมันผิดเออเพราะฉะนั้นทีเนี้ยข้อที่ผิดแน่ๆอ่ะน้องถ้ายุคเก่านะอันตอนนี้พี่ขออยู่ที่ยุคเก่าก่อนนี่ยุคเก่าพี่ขออยู่เก่าก่อนยุคใหม่อย่าเพิ่งสนใจยุคเก่าเนี่ยข้อ1ผิดแน่นอนข้อ4ผิดแน่นอนข้อ3เนี่ยข้อ3เนี่ยจริงๆมันควรผิดเพราะคู่เดียวก็ยังมีคู่ส่วน2เนี่ยถ้าเป็นยุคเก่าก็ข้อ2ก็ผิดแน่นอนคือคู่บวกคู่ลบคู่บวกคู่ลบผิดแน่นอนเพราะมันไม่เหลือแล้วคู่บวกคู่ลบทีนี้ถ้าจะให้ถูกที่สุดตามยุคเก่าก็คือข้อ3ตามที่เฉลยบอกแต่ว่าพี่ก็ไม่ค่อยชอบอยู่ดีอาทีนี้พี่จะเฉลยลองเฉลยด้วยยุคใหม่คือประการน้ำเงินเนาะยุคใหม่เมื่อกี้เราทำข้อ1ว่ามันถูกต้องถูกไหมเพราะว่าถ้าแวนโดวาลของ NH3 เนี่ยคือมันรวมทุกพันธะคือลอนดอน H บอนด์ไดโพลมันสูงกว่าแวนโดวาลของ PH3 อันนี้แน่นอนอันเนี้ยชัวๆพอมาเป็น2เนี่ยถ้าเป็นยุคใหม่นะยุคใหม่พันธะไฮโดรเจนของ NH3 แรงกว่าแรงดึงดูดอันเนื่องมาจากขั้วบวกขั้วลบของระหว่างอันเนี้ยผิดเหมือนกันผิดด้วยเรื่องเดียวกันทั้งยุคใหม่ยุคเก่าอันเนี้ยข้อนี้ก็ผิดยุคใหม่อันนี้ข้อนี้ก็ผิดข้อ2เนี่ยผิดแน่นอนทีนี้ไม่ใช่ข้อ3ข้อ3เนี่ยตอบไม่ได้ไม่รู้ได้โพกับลอนดอนรวมกันของ PH3 มันอาจจะมากกว่าไฮโดรเจนบอนด์ก็ได้ข้อนี้ question mark ไว้แล้วพอข้อ4เนี่ยพันธะไฮโดรเจนระหว่าง NH3 กับแรงกว่าพันธะไฮโดรเจนระหว่างโมเลกุล PH3 เนี่ยข้อนี้ผิดเหมือนกันเพราะว่าพันธะไฮโดรเจนมันมีแค่ H กับ O H กับ F แล้วก็ H กับ N เนาะมีแค่3อัน H กับ P ไม่มีเพราะฉะนั้นข้อเป็นยุคใหม่เนี่ยยุคใหม่จะตอบ1ถ้ายุคเก่าอ่ะข้อที่ถูกที่สุดคือข้อ3น้องเอออันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นก็ข้อนี้ไม่ให้ reference ไม่ให้ reference มันไม่ค่อยดีอ่ะไม่ให้ต้องคู่แล้วกาทิ้งสิกาทิ้งไม่ต้องดาวน้องไม่ต้องดาวพี่ขออภัยไม่เอาดาวกาทิ้งไปเลยกาทิ้งแบบงี้ไปเลยมันไม่กำกวมอ่ะจะด้วยยุคใหม่หรือยุคเก่าก็ไม่ได้ดีขนาดนั้นคือยุคใหม่อ่ะไม่ชัวร์ข้อนี้แต่ข้อ1อ่ะถูกแน่นอนส่วนยุคเก่าเนี่ยไม่ชัวร์2กับ3ซึ่งก็จะเห็นว่ามีไม่ชัวร์ทั้งคู่ก็เลย P
พี่ขอให้เป็นข้อที่ไม่ต้องเรฟเฟอร์เรนซ์ละกันคือเป็นข้อที่วิเคราะห์ดีนะด้วยสายตาพี่แต่ว่าเหมือนจะออกมาดีอะแต่แบบคิดตายกลางทางไงก็ไม่รู้ว่าเออคิดออกมาแล้วตายกลางทางด้วยคำพูดอะไรต่างๆอะไรเงี้ยเออก็61ก็เลยถ้าน้องคือถ้า61ให้ตอบจริงๆพี่อยากให้ตอบ1ด้วยเพราะว่าเราถือว่าเป็นยุคใหม่แล้วถ้ายุคเก่าก็3ละกันก็จริงถ้าออกข้อสอบแบบนี้มันโดนแย้งอยู่แล้วอ่ะน้องเพราะว่ามันไม่ดีอ่ะเออมันไม่เคลียร์เกินโอเคเนาะโอเคไม่ต้องสนใจมากไปข้อถัดไปเลยเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะโหลดแอป Nestle School กันได้แล้วนะคะดูความรู้ได้ทุกที่ทุกเวลาค่ะเป็นไงได้ค่ะ